่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนใครสร้างวัดพระองค์ก็ทรงโปรดพระพุทธสายญาติในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระพุทธสายญาติวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนี้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นโดยทรงมีพระราชดำริว่าพระพุทธรูปปางสำคัญได้ถูกสร้างขึ้นในวัดนี้หลายปางแล้วขาดแต่เพียงปางสายญาติเท่านั้นและยังกล่าวกันอีกว่าพระบาทมุขของพระพุทธสายญาตินี้เป็นผลงานอันยอดเยี่ยมจนหาที่ติไม่ได้พระพุทธสายญาติเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือของช่างในยุคทองแห่งศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความรุ่งโรจน์เป็นที่สุดด้วยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงมีพระทัยใฝ่ในการกุศลจนถึงมีผู้กล่าวว่าใครสร้างวัดพระองค์ก็ทรงโปรดซึ่งพระพุทธสายญาติหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าพระนอนวัดโพนี้ประดิษฐานในพระวิหารพระพุทธสายญาติในเขตพุทธาวาสอยู่บริเวณมุมกำแพงทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดเป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองขนาดองค์พระยาว1เส้น3วาหรือ46เมตรสูงจากพื้นถึงยอดพระเกศมาลา15เมตรเฉพาะพระพักจากไรพระศกถึงพระหนุหรือจากไรผมถึงคางยาว5เมตรกว้าง2เมตร50เซนติเมตรพระบาทยาว5เมตรสูง3เมตรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนเมื่อปีพุทธศักราช2375จัดว่าเป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครและใหญ่เป็นอันดับที่3ของประเทศไทยซึ่งที่ฝาพระบาทของพระพุทธสายญาตินั้นมีการประดับมุกแบบประณีตศิลป์อยู่ที่ฝาพระบาททั้งสองข้างซ้ายขวาโดยเป็นรูปมงคล108ประการเป็นไปตามคติความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ชินาลังกาดีกาโดยระบุว่าเป็นมงคลที่พราหมณ์ได้เห็นจากฝาพระบาทของเจ้าชายสิทธัตถะเมื่อพระองค์ประสูติได้5วันแต่ปรากฏว่าไม่มีการสร้างพระพุทธบาทแบบรูปลักษณ์นี้ไว้ในลังกาหากแต่พบศิลปะแบบนี้ที่ผู้การประเทศพม่าโดยกล่าวกันว่ามงคล108ประการนี้เป็นการพัฒนาการแนวความคิดและสืบทอดมาจากรูปมงคล8มงคล108ประการประกอบด้วยมงคลต่างๆแบ่งเป็นประเภทได้3ประเภทดังนี้1เป็นลักษณะแห่งโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์เช่นรูปหม้อน้ำปลาคู่สวัสดิกะพวงมณีดอกบัวเป็นต้น 2. เป็นเครื่องประกอบพระบารมีของพระมหากษัตริย์และพระเจ้าจักรพรรดิเช่นสัตตรัตนะ7ประการเครื่องราชกกุฏภัณฑ์บัลลังก์เครื่องสูงเครื่องยศเครื่องด้านต่างๆและพระราชพาหนะเป็นต้น 3. เป็นส่วนประกอบของพระภูมิในจักรวาลตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาเช่นเขาจักรวาลมหาสมุทรทวีปทั้ง4เขาพระสุเมนเขาสัตตบริพันธ์ป่าหิมพานต์เป็นต้นและสุดท้ายนี้พระพุทธสายญาตินั้นเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามเป็นที่เคารพสักการะเลื่อมใสศรัทธาอย่างยิ่งของทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนับเป็นพระพุทธปฏิมากรสำคัญคู่บ้านคู่เมืองไทยเป็นที่เชิดหน้าชูตาแก่บ้านเมืองเป็นอย่างหนึ่งทั้งยังเกี่ยวเนื่องด้วยคติการไหว้พระ9วัดของพุทธศาสนิกชนโดยมีคติความเชื่อที่ว่าเมื่อได้กราบไหว้แล้วจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขดังอยู่ใต้ร่มโพร่มไทรนั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ